สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็มีนวัตกรรมดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Kids Up ค่ะตัวแอปนี้นะคะก็จะมาช่วยในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองเวลาที่มารับลูกๆหรือว่าบุตรหลานหลังเลิกเรียนและที่สำคัญก็ยังช่วยในเรื่องการจราจรด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนในหลายๆโรงเรียนเนี่ยรถจะค่อนข้างติดเพราะว่ารถผู้ปกครองก็จะมาออกันอยู่เยอะมากเพื่อมารับลูกๆใช่ป่ะและแอปนี้สามารถช่วยเรื่องตรงนี้ได้การทำงานของแอปพลิเคชันนี้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือว่าเหมือนผู้ปกครองเนี่ยก็จะใช้แอปนี้ก่อนที่จะไปรับนักเรียนหรือว่ารับลูกที่โรงเรียนเหมือนเป็นการสื่อสารไปที่โรงเรียนก่อนว่ากำลังจะออกไปรับแล้วข้อมูลเนี่ยก็จะถูกแจ้งไปยังโรงเรียนว่าผู้ปกครองกำลังออกมาคือผู้ปกครองของน้องคนนี้กำลังเดินทางมาแล้วก็เวลาประมาณเท่าไหร่กี่นาทีถึงจะถึงที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็จะได้มีการเตรียมพร้อมกับน้องคนนี้สมมติว่าชื่อน้องอะไรดีกิฟซี่ทางโรงเรียนก็จะบอกกิฟซี่ว่าพ่อแม่กำลังจะมารับแล้วอีกประมาณเท่านี้ถึงจะถึงก็จะได้เตรียมตัวเก็บของแล้วก็ดูว่าถ้าพ่อแม่ใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยก็จะพากิฟซี่นะคะไปรอที่จุดรับพอผู้ปกครองมาถึงปุ๊บก็รับขึ้นรถไปเลยไม่ต้องแบบว่ามาจอดทิ้งไว้ค้างแล้วก็ทำให้รถติดบริเวณโรงเรียนการที่ผู้ปกครองจอดรถหรือว่าเอารถเข้ามาในโรงเรียนจำนวนเยอะๆมากๆแออัดกันเนี่ยมันก็จะมีมลพิษที่จะส่งผลเสียต่อสภาพอากาศบริเวณนั้นด้วยซึ่งก็เด็กๆก็อยู่หลายคนมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนด้วยถ้าเกิดว่าการจราจรเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมมันก็จะช่วยเรื่องนี้ได้ดีด้วยค่ะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็จะมีสำหรับให้เด็กนักเรียนเนี่ยโหลดไปใช้ด้วยได้ในกรณีที่สามารถนำมือถือไปหรือว่าโตพอที่จะใช้มือถือด้วยตัวเองแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่มีก็คือผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถใช้แอปนี้เพื่อสื่อสารกับทางโรงเรียนโดยตรงได้ขั้นตอนการใช้แอปนะคะเลือกโรงเรียนและเกรดที่ผู้ปกครองต้องการจะไปรับแล้วกด Call My Kids ได้เลยจะมีการประมาณเวลาร่วมกับ Google Map ว่าผู้ปกครองจะไปถึงกี่โมงข้อมูลก็จะขึ้นที่จอของโรงเรียนเช่นกันคุณครูประจำชั้นก็จะมี iPad ของแต่ละชั้นเพื่อดูข้อมูลเหล่านี้พอผู้ปกครองเลี้ยวเข้ามาในโรงเรียนก็จะกด Pick Up Number จะได้ Random Number มาเพื่อยืนยันกับครูประจำชั้นอีกทีคุณครูก็จะเช็คได้เลยว่ามีหมายเลข4ตามตัวอย่างนี้ที่ตรงกับผู้ปกครองจะมารับที่เกตไหนน้องคนนี้อยู่ห้องคุณครูอะไรก็จะสามารถ verify ได้พอรับน้องเสร็จก็กดปุ่มดันชื่อน้องก็จะหายออกไปจากระบบถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับ Kids Up เนี่ยจะเป็นแอปที่ผู้ปกครองจะใช้ร่วมกับทางโรงเรียนนะคะฝ้ายก็เลยมีโอกาสได้ลองไปที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูไปดูว่าหลังจากที่เขาได้นำ Kids Up เนี่ยมาใช้ในการรับส่งนักเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กับคุณคิตตี้นะคะก็ของคิตตี้นะคะทำหน้าที่เป็นแอดมิชชั่นนะคะหรือว่าฝ่ายรับสมัครนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูดูสิตค่ะแอปพลิเคชัน Kids Up เนี่ยทางโรงเรียนได้ลองใช้แล้วคือดีกับผู้ปกครองยังไงบ้างอะคะก็เบื้องต้นเลยนะคะอย่างของที่เซนต์แอนดรูดูสิตอะค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจรในโรงเรียนว่าเวลาเลิกเรียนพร้อมกันเราจะลดปัญหานี้ได้อย่างไรซึ่งตัว Kids Up Lite เนี่ยก็คือสามารถช่วยจัดการปัญหาตรงนี้ได้ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอหลังจากที่ในส่วนของรถจำนวนรถยานพาหนะในโรงเรียนนะคะก็จะทำให้มลภาวะทางอากาศในโรงเรียนเนี่ยลดลงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าณตอนนี้เนี่ยเวลานี้เดี๋ยวจะมีใครที่จะมารับน้องบ้างแล้วเราก็สามารถเช็คจากตัวมือถือของทางผู้ปกครองเองเพราะว่ามันจะมีตัว number ว่าลำดับที่ในการมารับน้องเนี่ยเบอร์อะไรซึ่งเราก็สามารถเช็คให้ตรงกับนักเรียนของเราได้ค่ะก็คือตัวระบบของ Kids Up เนี่ยที่มาใช้หลักๆจะช่วยในเรื่องการจราจรแล้วก็เหมือนกับผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้รับรหัสเป็นเหมือนการเช็คว่าใครมารับน้องเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นนะคะในการลงทะเบียนเราจะต้องส่งข้อมูลก็จะมีเบอร์ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถที่จะใช้แอปอันนี้ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะคือนอกจากผู้ปกครองแล้วสมมติว่าผู้ปกครองไม่ว่างตัวนี้เนี่ยบุคคลอื่นสามารถมารับได้คือต้องลงทะเบียนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้ปกติแล้วทางผู้ปกครองเขาก็จะแจ้งมาว่าอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณตาคุณยายอากงอาม่ามารับเขาก็จะลงทะเบียนเป็นเบอร์อากงอาม่าคุณตาคุณยายเอาไว้ค่ะอ๋อคือตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นการเซฟไว้เลยว่าใครที่สามารถมารับได้ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Kids Up เนี่ยข้อดีที่แบบเห็นได้ชัดเลยที่เกิดขึ้นเลยมีอะไรบ้างอะคะ
เบื้องต้นเลยก็คืออย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจรเพราะว่าเด็กๆเลิกเรียนพร้อมๆกันซึ่งเชื่อว่าปัญหาเนี้ยค่ะเป็นอยู่ทุกๆโรงเรียนเลยทีเดียวเราก็เลยได้มีการใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะในการลดปัญหาตรงจุดนี้เพราะว่าอย่างพอผู้ปกครองอะค่ะออกจากที่ทำงานหรือว่าที่บ้านมันตัวแอปพลิเคชันอันนี้มันสามารถที่จะtracking ก็คือเขาจะใช้ตัว Google Map อะค่ะในการ tracking เวลาณจุดที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกด Kids Up Live ขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะคำนวณเวลาเลยว่าจะมาถึงโรงเรียนประมาณกี่โมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ทราบว่าเราจะต้องเตรียมตัวพาน้องคนนี้ไปที่จุด Pick Up Point ของทางโรงเรียนเนี่ยช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการลดในเรื่องของ traffic ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในบริเวณที่จอดรถของทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะอ๋อก็เหมือนกับว่าทุกอย่างจะสามารถจัดการได้รวดเร็วขึ้นก็เลยรถจะได้ไม่ต้องแบบมาจอดที่โรงเรียนนานๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการแบบว่ารถมาอออยู่บริเวณโรงเรียนโดยที่แบบติดซึ่งบางครั้งอะค่ะมันก็อาจจะติดไปจนถึงถนนใหญ่หรืออะไรตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือกลายเป็นว่าผู้ปกครองก็จะวนรถเข้ามาแล้วก็รับน้องแล้วก็ออกไปได้เลยนะคะค่ะ Kids Upแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียนของบริษัทอาร์ติคูลัสจำกัดภายใต้การสนับสนุนในโครงการนวัตกรรมแบบเปิดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จนได้รับรางวัลการันตีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอาเซียนในการแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนในช่วงรับส่งนักเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังและสะสมมานานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องความเครียดและปริมาณอากาศพิษในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบที่สำคัญยังสร้างความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากการเผาผลาญพลังงานอย่างไร้ประโยชน์ตลอดจนการใช้จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจจราจรครูอาจารย์และรปภ.เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ปัญหาอีกเป็นจำนวนมากซึ่งทาง NIA ได้ให้การสนับสนุนทุนภาคเอกชนในการพัฒนา Kids Up แอปพลิเคชันแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนแบบยั่งยืนจนสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนได้จริงและทางโรงเรียนไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือใหม่อีกด้วยสรุปข้อดีของแอปพลิเคชัน Kids Up ตัวนี้นะคะแล้วก็รวมถึงจากที่ฝ้ายได้ไปสังเกตดูเองที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูด้วยที่แน่ๆก็คือนักเรียนเนี่ยจะมีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นคือนอกจากผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่แล้วใช่ไหมคะคนอื่นเนี่ยที่ทางพ่อแม่ไว้วางใจให้มารับลูกก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเข้าไปได้ฉะนั้นทางเรียนก็จะรู้เลยว่านี่คือผู้ปกครองหรือคนมารับนักเรียนที่ปลอดภัยถูกต้องไม่ใช่คนอื่นแล้วก็มีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดน้อยลงหรือว่าหลายๆที่ก็คือจะโฟลว์มากเลยเพราะว่าได้มีการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก่อนที่ผู้ปกครองจะมาถึงนักเรียนก็มารอแล้วก็สามารถขึ้นรถไปได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องเวลาได้ดีมากแล้วก็พอรถไม่ได้มาติดบริเวณโรงเรียนหรือว่ามาจอดอะไรเยอะแยะเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องมลพิษทางอากาศด้วยค่ะฝ้ายคิดว่า Kids Up เนี่ยเป็นแอปที่เข้ามาแก้ปัญหาในตรงนี้ได้ดีมากๆเลยเพราะหลายๆปัญหาที่ฝ้ายได้พูดมาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนอนุบาลประถมมัธยมรถก็ยังติดอยู่แถวโรงเรียนตลอดเป็นเหมือนบรรยากาศที่เรารู้สึกเคยชินแต่ว่าถ้ามีอะไรสามารถเข้ามาแก้ได้อะมันเป็นเรื่องที่โอเคมากเลยนะอย่างแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ต้องขอบคุณการสนับสนุนนวัตกรรมดีๆภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิดจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ด้วยนะคะที่ให้เรามีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาของแบบหลากหลายที่อย่างทั้งโรงเรียนด้วยผู้ปกครองด้วยตัวนักเรียนเองรวมๆคือทำให้ชีวิตง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะเลยแอปพลิเคชัน Kids Up นี้นะคะสามารถใช้ได้ในทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะkidsup.app ค่ะฝ้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะให้ได้รู้จักกับนวัตกรรมที่เป็นผลงานของคนไทยที่เข้ามาช่วยเราในการอำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ปัญหาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นโอกาสหน้าถ้าฝ้ายมีอะไรน่าสนใจอีกก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้รู้จักกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย